าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณติดตามรู้สู้โควิดนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบรรดาคุณแม่ทั้งหลายตั้งใจฟังตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมลูกเนี่ยแล้วป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างรอการรักษาตัวคุณแม่ยังอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะยังจะให้นมลูกได้หรือไม่นี่เป็นคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วไม่รอช้าคุณผู้ชมครับจากคำถามนี้ผมหาคำตอบมาให้แล้วครับล่าสุดคุณหมออดิศัยพัฒตาตั้งผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีบอกว่าคุณแม่ที่กำลังให้นมลูกแต่ป่วยติดเชื้อโควิดสามารถให้นมลูกต่อไปได้นะครับแต่แนะนำว่าควรจะใช้เครื่องปั๊มนมแล้วให้คนอื่นที่ไม่ติดโควิดเนี่ยเป็นผู้ที่ให้นมลูกแทนจะปลอดภัยกว่าไม่ควรให้นมลูกผ่านเต้าโดยตรงอันนี้เป็นคำตอบยืนยันจากทางผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับดังนั้นถามว่าให้นมได้ไหมยังให้นมต่อไปได้แต่ใช้วิธีการปั๊มนมแล้วให้คนอื่นเป็นคนป้อนนมให้กับลูกดีกว่านะครับคุณหมอฝากย้ำเพิ่มเติมด้วยครับว่าทางที่ดีก็คือว่าคุณแม่อาจจะต้องล้างมือให้สะอาดใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการให้นมหรือว่าการปั๊มนมด้วยเป็นสิ่งที่ฝากย้ำเพิ่มเติมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ